มาพี่น้องมื้อนี้ต้มไก่บ้านครับต้มไก่บ้านมื้อนี้ไปตลาดเซาเสหานะมีอาหารพวกเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องมีทั้งไก่บ้านปลาทุกสายพันธุ์ครับที่บ้านเฮามีกินกันอยู่ตลาดอีสานบ้านเฮาตลาดเสหามีทุกอย่างครับปลาแดกก็มีแล้วก็อึ่งก็มีปลาเข็งก็มีปลาเที่ยก็มีปลาบึกก็มีเดี๋ยวจะของอีซื้อนะครับพี่น้องยังไปหาเยอะออกเบิ่งออกมื้อนี้ทางเลือกก็ได้ไก่มาตนไก่บ้านตัวบักง่ายเลยอันนี้ต้มครั้งนึงพี่น้องอีกคนนึงว่าจะ1เสียบทักขนาดกําลังปลดลุกๆๆๆอยู่มาชิมก่อนชิมเป็นตาแซ่บหลายฮ้อนๆต่อกันโอ้ยแซ่บๆโอ้แซ่บแล้วแซ่บพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ผักอีตูไทยผักอีตูไทยบ้านที่คนอีสานบ้านเฮาอ่ะเอิ้นผักอีตูไทยเนาะแต่คนไทยก็เอิ้นใบกะเพราลงไปใบกะเพราลงไปนี่ครับครับกระเทียมหอมป้อมนี่ต้นหอมต้นหอมผักหอมป้อมผักชีฝรั่งกันเดียวกันพี่น้องนี่คนมาเด้อพี่น้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่อยู่ประเทศลาวอยู่ทั้งประเทศแถวยุโรปแถวอเมริกาทั่วโลกครับมากินกันต้มไก่บ้านแซ่บๆฮ้อนๆนะครับมื้อนี้เพื่อพี่น้องฟ้องไฟครับเสียบครับเสียบเนี่ยเสียบแล้วกันพี่น้องค่อนๆมาเด้อสำหรับไอ้ตลาดเจ้าวันเคหานะครับมันมีทุกวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีมือเดียวเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวมันก็สิมาถาวมาจากสระแก้วเนี่ยมาจากจันทบุรีมาจากระยองเนี่ยครับผมมีแต่คนอีสานมาเฮาเรามาขายเนาะอาหารเมนูอีสานบ้านเฮามีดอกกระเจียวมีคาออนมีนอกระชายพวกเนี่ยครับหลายอย่างหลายแนวผู้ใดอยากมากับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวสิบอกเส้นทางมาเด้ออยู่เคหะบางปูนี่ครับให้ใกล้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับสำหรับมื้อนี้ขอสดน้ำต้มไฟฮ้อนๆแซ่บๆก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับอ่ะเสียลูกสาวพ่อแล้วลูกสาวหิวข้าวแล้วหิวก็กินไปแล้วครับเพราะว่าเขายังน้อยอยู่เขาปอดบ่ได้เขาก็กินนมกินโต๊ะกินข้าวต้มไปอยู่เท่านั้นครับสวัสดีทีครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายน้องขีมมาฝากติดตามหน่อยลูกเร็วมาใกล้ๆมาใกล้เร็วเดินมาเช็ดเร็วไอ้ให้นักเอกของเซาเขาฝากติดตามครับเร็วติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทางนี้สิสวัสดีค่ะเนี่ยมองกล้องด้วยสวัสดีค่ะเอาอีก